ไปที่อีกงานหนึ่งนะคะคุณปวีณาคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะของการจัดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่22ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็มีพี่น้องประชาชนค่ะเดินทางไปเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องคาดกันว่าจะมีเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า700ล้านบาทค่ะโดยบูธจำหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งบูธแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวกว่า 1,200 บูธก็เต็มไปด้วยประชาชนนะคะที่มาเลือกซื้อและหาข้อมูลการท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศในเอเชียเช่นประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์เนื่องจากว่ามีราคาไม่สูงมากนักและใช้เวลาในการเดินทางไม่นานค่ะส่วนประชาชนที่เข้าร่วมงานก็บอกว่าการรวบรวมผู้ประกอบการมาไว้ที่เดียวทำให้สามารถเปรียบเทียบราคาและหาข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายและคุ้มค่ามากขึ้นไปฟังเสียงของประชาชนที่มาร่วมงานค่ะได้โปรแกรมบัวได้เจียพาแล้วเรียนตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับพอดีดูรอบๆตัวอยู่เพราะว่างานเยอะมากเลยสะดวกไหมครับงานนี้ก็สะดวกครับถือว่าสะดวกสบายดีมันมีให้เลือกเยอะแยะเลยใช่แล้วแต่เราจะหาอะไรครับผมก็มีของให้เลือกเยอะดีค่ะชอบได้ประโยชน์เพราะว่าได้เปรียบเทียบแล้วก็ได้มาเห็นด้วยว่าทัวร์ที่เราเลือกเนี่ยเป็นยังไงขณะเดียวกันนะคะในงานปีนี้ค่ะบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นบริการรถเช่าประกันภัยการเดินทางรวมไปถึงแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศก็ได้รับความนิยมจากประชาชนที่มาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวโดยผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้าชมงานในครั้งนี้กว่า400,000 คนและมีเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ